วันนี้พี่มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาแนะนำให้เราได้รู้จักมีชื่อว่า YouLight by iStudio by SPVI แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของทาง Apple ได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีบัตรเครดิตเพียงแค่เรายังเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอยู่ก็สามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานเองที่หลายๆคนอาจจะหันมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบ full time เลยนะครับส่วนน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับผมหลายๆคนก็หันมาทำอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนนะครับแต่การที่จะก้าวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ดีนั้นนอกจากเนื้อหาจะต้องโดดเด่นแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเราแล้วนะครับเราก็ยังต้องอาศัยเครื่องมือที่จะมาช่วยให้การสร้างคอนเทนต์ของเรานั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจและมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องพลอยครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้น้องพลอยก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยกำลังมองหาอุปกรณ์ที่จะมาช่วยอัปเกรดเพื่อทำให้การทำงานของน้องพลอยนั้นดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องพลอยกันดีกว่านะครับสวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองให้หน่อยครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่บ้างค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทค่ะตอนนี้อยู่ปี2แล้วคณะมนุษยศาสตร์สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การค่ะพอขึ้นปีที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มว่างแล้วใช่ไหมคะเราก็พยายามหางานทำเนาะก็มาจดที่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมี IG อยู่1อันค่ะในแอคเคาท์วาดรูปทำคอนเทนต์ลงค่ะเป็นงานอดิเรกแล้วก็เผื่อหารายได้เสริมด้วยค่ะงานที่เราทำคอนเทนต์เป็นแบบไหนบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิตอนนี้หลักๆเลยก็คือจะเป็นการเขียนบทความค่ะ ลงตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้หัวข้ออะไร ทีนี้เนี่ยเราต้องมีการหาข้อมูลมแล้วก็หารูปภาพประกอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามทำตามคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าให้มาส่วนการวาดรูปเนี่ยค่ะเป็นงานอดิเรกส่วนตัว เป็นการทำคอนเทนต์เหมือนฝึกฝีมือมากกว่าค่ะแล้วตอนนี้เครื่องมือที่เราใช้งานอยู่มีอะไรบ้างเอ่ยหลักๆเลยก็จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะสำหรับการหาข้อมูลแล้วก็พิมพ์คอนเทนต์แล้วก็จะมี iPad Pro ค่ะที่ใช้ในการวาดรูปแล้วก็ช่วงที่เรียนก็ใช้ประกอบการศึกษาด้วยแล้วก็จะมีการติดต่อลูกค้าค่ะก็จะใช้เป็น iPhone XR ค่ะเรามาโฟกัสที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์กันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้งานบ่อยที่สุดใช่ค่ะเราคิดว่าเรามีปัญหาอะไรกับเครื่องนี้อยู่ไหมเราอยากจะทำอะไรให้มันดีมากกว่านี้หรือว่าอยากจะได้อุปกรณ์ที่มาทดแทนตัวนี้ไหมหรือว่าตัวที่ใช้อยู่มันดีอยู่แล้วคือตัวที่ใช้จริงๆมันก็ถามว่าในเรื่องของคุณภาพการทำงานอ่ะมันก็ดีอยู่แต่ว่าด้วยขนาดของมันที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อะแดปเตอร์สายชาร์จที่หนักมากๆอะค่ะทำให้เวลาที่เราไปติดต่อลูกค้าหรือว่าเดินทางไปทำงานนอกสถานที่อย่างเงี้ยมันเกิดความยากลำบากในการพกพาทั้งน้ำหนักทั้งขนาดก็เลยอยากจะได้อุปกรณ์ที่มันจะมีน้ำหนักเบาสามารถพกพาง่ายหรือว่าถ้ามีแบตเตอรี่อะค่ะที่สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะดีมากในไหนน้องพลอยก็มาในสายของ Apple เนาะก็คือใช้อุปกรณ์ Apple อยู่2ตัวเท่าที่ผมทราบอยู่ตอนนี้คือ iPhone XR สำหรับการติดต่อลูกค้าแล้วก็ iPad Pro ในการวาดรูปนะครับแต่ว่าตัวนั้นเป็นงานอดิเรกแต่ว่างานหลักๆที่น้องพลอยทำนั้นก็คือจะเหมือนกับผมเพราะว่าผมจะใช้คอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่ในการที่จะพิมพ์ข้อความนะครับอัปเดตบนเว็บไซต์แต่งรูปประมาณนั้นถ้าจากโจทย์ที่เราให้พี่มาพี่มองว่าณปัจจุบันเลยนะต้นปี2021เนี่ยอุปกรณ์ที่น่าจะเหมาะกับน้องพลอยมากที่สุดพี่มองว่าน่าจะเป็นฝั่งของ MacBook มากกว่า MacBook นะครับถ้าแนะนำณตอนนี้น้ำหนักเบาคุณภาพดีการประมวลผลแรงแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากพี่คงแนะนำเป็น MacBook Air รุ่นชิป CPU M1 มันเป็นของใหม่แล้วเพิ่งเปิดตัวมาช่วงปลายปี2020เองข้อดีของรุ่นนี้ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 32,900 บาทส่วนของเรื่องแบตเตอรี่คือมันใช้งานได้นานอยู่แล้วสูงสุดของตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ18ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายน่าจะตอบสนองกับเราได้มากที่สุดในตรงจุดนี้พี่ถามย้อนกลับไปนะสมัยตอนที่เราจะซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้หรือซื้อ iPad มาใช้เนี่ยมันมีปัญหามากไหมช่วงนั้นก่อนที่เราจะได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์สักอย่างนึง
ช่วงที่เราเป็นนักศึกษาค่ะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่มีบัตรเครดิตเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเครดิตเงินในธนาคารของเราอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะซื้ออะไรอุปกรณ์ที่มันมีราคาสูงเนี่ยเราก็ต้องเก็บเงินค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ไปซื้อเอาเงินสดไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะซึ่งกว่าที่เราจะได้อุปกรณ์มาเนาะมันก็ใช้เวลานานแล้วก็บางทีอ่ะการที่เราเทคไทม์ในการซื้อนานนะคะมันทำให้เราเสียโอกาสหลายๆอย่างไปด้วยจริงมันเสียโอกาสคือเราไม่ได้งานด้วยใช่ค่ะแล้วก็เครื่องอาจจะตกรุ่นด้วยกว่าจะเก็บเงินครบรุ่นใหม่ออกมาอาจจะแพงขึ้นกว่านี้อีกก็ต้องเก็บเพิ่มไปอีกถ้าอยากได้เงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาความไม่สะดวกตรงนี้ในการซื้ออุปกรณ์ที่มันมีราคาสูงนับว่าเป็นเพนพอยต์เนาะเพราะว่าสมัยตอนที่พี่เรียนก็เหมือนกันนะกว่าจะได้ก็เหมือนกันนะอ่ะโอเคเพนพอยต์เราเห็นรู้แล้วว่าณปัจจุบันเนี้ยน้องๆนักศึกษาถ้าอยากจะได้เครื่องมือสักเครื่องมือนึงเนี่ยอย่างที่บอกครับราคาของที่ดีๆมันค่อนข้างที่จะสูงแต่การที่จะเป็นเจ้าของนั้นต้องบอกว่าณปัจจุบันนั้นทำได้ดีแล้วก็ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นครับวันนี้พี่มีแอปพลิเคชันตัวนึงมาแนะนำให้เราได้รู้จักมีชื่อว่าUlite by iStudio by SPVI แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของทาง Apple ได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีบัตรเครดิตเพียงแค่เรายังเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอยู่ก็สามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วโดยผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Ulite ต้องบอกเลยว่าเป็นของแท้รับประกันศูนย์ Apple และแน่นอนครับว่าเราซื้อผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ของชัวร์อย่างแน่นอนครับสำหรับขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชัน Ulite จะมีเพียง3ขั้นตอนง่ายๆอันดับแรกครับให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับได้ทั้งฝั่งของ App Store ของ iOS แล้วก็ Play Store ของทางฝั่ง Android นะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับสิ่งที่น้องพลอยจะต้องเตรียมก็คือบัตรประชาชนกับบัตรนักศึกษานะครับผมเข้ามาในหน้าตัวแอปเขาก็จะแนะนำวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ตวัดมาด้านขวาเลยครับแล้วเลือกไปที่ฉันได้อ่านแล้วก็ยอมรับนะครับข้อตกลงแล้วก็กดไปที่ register หรือว่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับคำยินยอมให้เราติ๊กไปที่ยินยอมครับและเราก็เลือกไปที่ถัดไปครับแล้วก็จะมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลด้วยเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลของทางฝั่งบัตรนักศึกษาด้วยบัตรประชาชนด้วยนะครับตัวนี้เขาก็จะระบุเอาไว้ให้เราอย่างชัดเจนนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดครับแล้วก็เลือกที่ถัดไปขั้นตอนต่อมาครับเขาจะให้เราเลือกว่าจะสมัครด้วยวิธีการไหนนะครับเพื่อที่จะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือสมัครเพื่อผ่อนชำระเพราะว่าเราจะทำการเหมือนยื่นเรื่องไปก่อนให้ทาง Ulite เขาพิจารณาเรานะครับเราก็เลือกไปที่สมัครผ่อนชำระครับกดไปที่นักศึกษาแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับแล้วก็กดเข้าใจแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเนื่องจากเราจะต้องมีการสแกนพวกบัตรนักศึกษากับบัตรประชาชนเขาจะทำการถามว่าจะเข้าถึงกล้องหรือเปล่าแล้วก็อนุญาตให้เข้าถึงกล้องนะครับพอได้กล้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสแกนบัตรประชาชนเนาะเราก็บัตรประชาชนมาโอเคแล้วก็กดถ่ายได้เลยครับรอสักพักนึงนะครับระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลบัตรของเราแล้วเราก็ตรวจเช็คข้อมูลอีกทีนึงว่าข้อมูลที่เรากรอกไปนั้นครบหรือเปล่านะครับกดถัดไปได้เลยครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการถ่ายรูปของตัวเองเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ยกขึ้นมาถ่ายรูปเลยครับขั้นตอนต่อมาจะเป็นการนำบัตรนักศึกษามาเพื่อทำการถ่ายนะครับน้องพลอยนำบัตรนักศึกษามาแล้วก็ถ่ายได้เลยครับกดยืนยันได้เลยครับจากนั้นให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นนะครับที่เขาถามหลังจากที่กรอกข้อมูลครบทุกอย่างแล้วนะครับสามารถกดถัดไปได้เลยครับในหน้าที่อยู่ปัจจุบันนะครับเราจะต้องกรอกที่อยู่ของเราเพื่อที่จะทำการรอรับสินค้านะครับว่าจะให้สินค้าตัวนั้นถูกจัดส่งมาที่ไหนแล้วหลังจากนั้นเรากดถัดไปได้เลยครับและหน้าสุดท้ายนะครับเขาก็จะให้เราตรวจสอบข้อมูลว่าสิ่งที่เรากรอกเข้าไปนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับผมเราก็เช็คดีๆอีกครั้งนึงหลังจากนั้นครับด้านล่างสุดให้เลือกไปที่ตกลงครับนี่นะครับก็เป็นขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นขั้นตอนการสมัครสำหรับการที่จะขอผ่อนชำระเนาะซึ่งขั้นตอนนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ1วันนะครับผมเขาจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ทางฝั่งของ SMS ด้วยว่าเรานั้นจะสามารถได้รับสิทธิ์นี้หรือเปล่านะครับผมในหน้านี้เราสามารถกลับสู่หน้าหลักได้เลยครับ
น้องพลอยครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในแอปพลิเคชัน Ulite by SPVI กันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราต้องการที่อยากจะซื้อ MacBook Air สักเครื่องหนึ่งนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าหลักนะครับเมนูมันจะมีอยู่ทั้งหมด5เมนูนะครับที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นเมนู Home เมนูสมัครความชำระการชำระค่างวดการแจ้งเตือนแล้วก็โปรไฟล์ของเราเนาะเรามาดูที่หน้าหลักกันในหน้าหลักเนี่ยเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่ว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการจะซื้อนั้นมีอะไรนะครับทั้งทางฝั่งของมือถือแล็ปท็อป iPad Apple Watch ต่างๆนะครับก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับผมเราสามารถเลื่อนดูด้านล่างได้เลยถ้าเราอยากจะได้ความรวดเร็วครับเราสามารถเลือกเข้าไปในหมวดหมู่ของอุปกรณ์นั้นๆหรือให้เราเลือกไปที่มุมบนขวาที่เป็นรูปแว่นขยายครับมันก็จะทำการค้นหาข้อมูลออกมาแล้วก็จะแสดงข้อมูลออกมาอย่างนี้ราคาที่เขาแสดงออกมานั้นจะเป็นราคาของนักศึกษานะเขาจะติดแท็กสีดำๆเห็นไหมที่บอกว่า student price ซึ่งพี่บอกก่อนว่าราคาของ MacBook Air ทั่วๆไปอ่ะมันจะแพงกว่านี้ถ้าเป็นสำหรับราคาของคนปกตินะแต่ว่าในตัวเนี้ยเนื่องจากเราเป็นนักศึกษาเราจะได้สิทธิ์ในการสั่งซื้อในราคาของนักศึกษานะครับสมมุติว่าเราอยากจะได้ MacBook Air ตัวเริ่มต้นเราก็เลือกเข้าไปเลยนะครับก่อนที่เราจะเลือกซื้อตัวเครื่องนะครับให้เราเช็คสเปคดีๆก่อนนะครับว่าตัวที่เราเลือกมานั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับให้เราดูรายละเอียดของสินค้าต่อมาครับเราสามารถที่จะซื้อ Apple Care Plus เพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับใครที่ซื้อพวกเครื่อง Mac พี่แนะนำว่าถ้าเรามี Apple Care Plus ก็จะดีนะครับเพราะปกติเครื่อง Mac เนี่ยมันจะมาพร้อมการรับประกัน1ปีแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้การรับประกันที่นานขึ้นเราสามารถซื้อ Apple Care Plus ได้ซึ่งตัวนี้จะเพิ่มประกันให้อีก2ปีรวมของเก่ามันจะกลายเป็น3ปีนะครับซึ่ง Apple Care Plus ตัวนี้ก็จะสามารถผ่อนชำระได้เช่นกันทั้งนี้นะครับหลังจากที่น้องพลอยทำการที่จะสั่งซื้อเราสามารถที่จะเช็คสถานะของสินค้าก่อนการกดสั่งของได้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ไม่ต้องรอสินค้านานแล้วก็ได้ของชัวร์อย่างแน่นอนครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการชำระเงินละกันนะครับมันจะมี2รูปแบบเนาะก็คือรูปแบบแรกคือการชำระเงินแบบเต็มเลยนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะซื้อแบบผ่อนชำระเราก็เลือกไปที่การซื้อแบบผ่อนชำระในการซื้อแบบผ่อนชำระนั้นจะมีเมนูให้เราชำระเงินก่อนทั้งนี้เลือกได้ว่าเราต้องการจ่ายก่อนล่วงหน้าเท่าไหร่อ่ะสมมุติว่าเราจะจ่ายสัก40% แล้วกันยิ่งถ้าเราเลือกชำระเงินก่อนมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เราจ่ายส่วนที่เหลือนั้นน้อยลงนะครับค่าบริการก็จะน้อยลงตามไปด้วยครับจากนั้นครับเราสามารถเลือกจำนวนงวดได้เราก็เลือกไปที่12งวดและหลังจากนั้นเราก็เลือกไปที่ยืนยันนะครับหลังจากนั้นข้อมูลจะถูกนำมาสู่หน้าถุงช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราต้องการที่จะซื้อ MacBook Air รุ่นนี้นะครับและเราต้องการที่จะจ่ายตังค์เราก็สามารถเลือกที่ด้านหน้าตัวนี้แล้วก็เลือกกดชำระเลยนะครับผมมันก็จะวิ่งเข้าไปสู่หน้าต่างของการชำระเงินนะครับสำหรับเรื่องการจ่ายค่างวดหากเราจ่ายตรงตามเวลาที่แอปพลิเคชันกำหนดเราก็จะได้รับสิทธิซื้อผ่อนเพิ่มทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเราเองด้วยนะครับคุณพ่ออาจจะสงสัยว่าหลังจากที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วเราจะเช็คสถานะได้อย่างไรนะครับผมให้เราออกมาที่หน้าแรกครับผมให้มาดูที่เมนู My Profile ครับซึ่ง My Profile ตรงนี้เราจะสามารถเช็คได้ว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างที่เราผ่อนชำระอยู่หรือว่ามีการสั่งซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็การจัดส่งเป็นยังไงเขาจะแจ้งเตือนอยู่ในเมนูนี้นะครับผมหน้า Profile ตรงนี้เองเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ด้วยนะครับพวกข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่อยู่ปัจจุบันพวกรหัสผ่านหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนรูปส่วนตัวหรือว่ารูปโปรไฟล์ของเรานะครับสามารถทำได้ที่เมนูนี้เลยนะครับผมหน้าสมัครผ่อนชำระเนี่ยก็คือจะดูข้อมูลที่เราเกาะเข้าไปนะครับเมนูชำระค่างวดก็จะแสดงรายการที่เราซื้อสินค้าเหล่านั้นแล้วก็เขาก็จะมาบอกว่าสินค้าที่เราซื้ออยู่มีอะไรนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอีกอันนึงคือเมนูการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนบอกมาว่าถ้าสมมติว่าเราทำการผ่อนชำระสินค้านั้นนะฮะถ้าถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องชำระค่างวดเขาก็จะแจ้งเตือนเด้งเข้ามาในเมนูนี้แหละครับนะฮะนี่ก็คือภาพรวมของแอปพลิเคชันตัวนี้เนาะพี่ต้อมคะแล้วถ้าอย่างนี้สมมติว่าเราซื้อผ่านแอปพลิเคชันมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นของแท้ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสมมติว่าถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยค่ะพลอยจะสามารถนำเอามันไปซ่อมหรือว่าเช็คที่ไหนได้บ้างอะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับน้องพลอยต้องบอกให้ทราบอย่างนี้ครับว่า SPVI นั้นเป็น Authorized Reseller จากทาง Apple นะครับก็คือได้รับอนุญาตจากทาง Apple ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการดังนั้นสินค้าที่เราซื้อผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยเป็นของแท้แน่นอนครับผมส่วนเรื่องของการนำไปซ่อมนั้นก็สามารถที่จะนำไปซ่อมกับทางศูนย์ของ Apple ได้เลยนะครับทั้งฝั่งของ Apple Store ทั้งทางฝั่งของ ASP นะครับผมสามารถเข้าไปซ่อมได้เลยครับผม
สรุปแล้วนะครับแอปพลิเคชัน YouLife จะช่วยให้เราสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของทาง Apple ได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ณตอนนี้นะครับเพียงแค่เรามีบัตรประจำตัวนักศึกษาเราก็จะสามารถซื้อสินค้า Apple โดยการผ่อนชำระได้นะครับการสั่งซื้อนั้นสามารถทำได้ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปที่หน้าร้านและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าสินค้า Apple ที่เราเลือกซื้อผ่านแอปพลิเคชัน YouLife นั้นเป็นสินค้าของแท้ครับประกันศูนย์จากทาง Apple และมั่นใจได้เลยครับว่าสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เราจะได้รับของชัวร์ครับนอกจากสินค้าจากทาง Apple แล้วนะครับเดี๋ยวในแอปพลิเคชัน YouLife ก็จะมีไอเทมอื่นๆมาให้เราสามารถเลือกซื้อแล้วก็เลือกผ่อนชำระได้ด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชัน YouLife สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ App Store และ Google Play Store เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆนะครับผมสำหรับ YouLife PaySmart Deep Start สายซับสำหรับทุกฝันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ